ทางตำรวจเนี่ยออกมายืนยันอีกครั้งว่านายบีเนะะี่ยค่ะหรือว่าเสียบีนะคะเป็นเจ้าของเม u าส์เทนผับตัวจริงนะคะ ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะพลตำรวจตรีอัธสิทธิ์กิจจารานออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะเปิดเผยผลการประชุมร่วมกับตำรวจที่ดูแลคลี่คลายคดีนี้รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตำรวจโทติติแสงสว่างด้วยค่ะท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วยังไม่พบว่ามีข้าราชการหรือคนมีสีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเมาส์เท่นดีผับ ยืนยันว่าในบีหรือพงศิริปั้นประสงค์เนี่ยที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เป็นเจ้าของผับตัวจริงนะคะมีชื่อว่ามีเป็นคนดูแลเนี่ยตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างขออนุญาตดําเนินกิจการต่อเติมร้านมาโดยตลอดตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวม,รวมพยานหลักฐานตามพรบควบคุมอาคารและถ้าพบว่าเข้าข่ายความผิดใดจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยค่ะส่วนประเด็นที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มีพยานบอกว่า2เดือนที่ผ่านมามีตำรวจเข้าไปตรวจสอบผับถึง3ครั้งแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆค่ะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแล้วถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องกระทําผิดจะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนไม่มีละเว้นค่ะ ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเช่นเดียวกันเดี๋ยววันจันทร์ที่8สิงหาคมนี้นะคะจะนําเครนไปรื้อเมทัลชีตหลังคาผับออกเพราะอย่างที่เราเห็นภาพไปก่อนหน้านี้ว่าดูเหมือนหลังคาเนี่ยเริ่มยุบตัวแล้วนะคะช่วงหลังคาของอาคารและตํารวจพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อมูลว่ามีการเข้าไปทําระบบไฟของอาคารก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุในช่วงกลางคืนด้วยนะคะ ส่วนกรณีที่มีการเรียบสอบปากคําเจ้าหน้าที่รัฐสองคนคือหัวหน้าแผนกขยายเขตระบบไฟฟ้ากองกิจการไฟฟ้าทหารเรือที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่และนายช่างโยธาชำนาญงานประจำเทศบาลเมืองสัตหีบที่รับผิดชอบเรื่องงานขออนุญ,ญาตก่อสร้างและโครงสร้างเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานค่ะส่วนจะมีความบกพร่องหรือไม่ขอเวลารวบรวมหลักฐานก่อน และยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีนะคะเรื่องของการขอใบอนุญาตเปิดสถานบันเทิงรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าหลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าไฟที่มันลุกลามมาเนี่ยตกลงแล้วระบบในการจะดับเพลิง<ะ>หรือว่าพวกสปริงเกอร์ต่างๆในร้านมันมีหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะคะ